ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวไปยังทั่วโลกรายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ากลับมีผลผลิตข้าวอยู่อันดับที่19จากทั้งหมด24ประเทศก็ดูเหมือนว่าข้าวที่ได้ผลผลิตมาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับก็เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาก็ไปวิจัยคิดค้นวิธีที่ทำให้เพิ่มผลผลิตข้าวได้เกือบ2เท่าเลยติดตามจากคุณกนกนวลอินสมภักษรครับแปลงนาข้าวสังหยดแปลงนี้นะคะเป็นแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็เป็นแปลงนาที่ใช้ธาตุสังกะสีในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้ต้นข้าวนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตที่มีปริมาณมากนะคะซึ่งจะแตกต่างกับนาข้าวอีกฝั่งนึงค่ะซึ่งฝั่งนี้จะไม่มีการใช้ธาตุสังกะสีในการปรับปรุงบำรุงดินซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงผลผลิตที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งคุณภาพของต้นข้าวซึ่งมีความแข็งแรงแตกต่างกันด้วยค่ะชาวนาบ้านโคกรักตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลากำลังตรวจคุณภาพดินด้วยชุดทดสอบสังกะสีในดินภาคสนามผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรากรลิ่มบุตรอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อวัดหาค่าปริมาณธาตุสังกะสีในแปลงนาของตนเองหลังผลการศึกษาวิจัยพบว่าธาตุสังกะสีมีความจำเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวทำให้เป็นที่มาของการคิดประดิษฐ์ชุดทดสอบสังกะสีในดินภาคสนามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง9ปีที่ผ่านมาเคยไปสัมภาษณ์เกษตรกรก็บอกว่าเขาส่งดินไป3เดือนแล้วก็ยังไม่ทราบผลเลยปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเขายังไม่ทันรู้เลยว่าขาดอะไรดังนั้นเรายังมีวัตถุประสงค์ว่าอยากทำชุดทดสอบอย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถรู้และทราบสภาวะขาดธาตุสังกะสีได้ด้วยตัวเองณจุดณเวลานั้นเลยนะครับเราก็เลยทำขึ้นมาอย่างง่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรากรยังได้ต่อยอดงานวิจัยด้วยการคิดค้นปุ๋ยชีวภาพที่มีส่วนผสมของธาตุสังกะสีในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวซึ่งจากการทดลองใช้ใน11จังหวัดนานกว่า2ปีพบว่าปุ๋ยชีวภาพที่มีการผสมธาตุสังกะสีช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินให้ทำงานดีขึ้นอินทรีย์วัตถุถูกย่อยสลายดินร่วนซุยมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นและยังกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีของต้นข้าวทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวเราพบว่าข้าวของเกษตรกรนะฮะมีการแตกกอดีขึ้นที่เราเจอคือเกือบ2เท่านะครับต้นข้าวเนี่ยตั้งกอสูงแข็งแรงจำนวนเมล็ดต่อรวงเนี่ยเท่าที่เกษตรกรนับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เรานะครับเพราะว่า1รวงเนี่ยจะตกอยู่บางที่200เมล็ดต่อรวงบางที่เกือบ300เมล็ดต่อรวงเมื่อเขาเปรียบเทียบกับแปลงที่เขาปลูกแบบเดิมๆจะอยู่ประมาณ 70-80 หรือมากสุดก็คือไม่เกิน100น้ำหนักที่ได้ต่อ 1,000 เมล็ดนะครับพบว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้องค์ความรู้ของเราค่าที่ได้จะตกอยู่ประมาณ18กรัมนะครับต่อ 1,000 เมล็ดแต่ในกรณีที่ผลผลิตของเมล็ดข้าวที่ทำที่ใช้องค์ความรู้ของเราพบว่าน้ำหนักข้าวเพิ่มขึ้นไปเป็น 26-28 กรัมต่อ 1,000 เมล็ดเมล็ดเขาเนี่ยจะมีความอิ่มแล้วน้ำหนักเขาจะดีขึ้นแล้วสภาพของต้นของใบทุกอย่างจะไม่มีโรคนะครับแล้วก็แข็งแรงเหมือนปีนี้โดนฝนเยอะมากแต่ว่าข้าวเราก็ยังไม่ลงปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรากรลิ่มบุตรยังได้คิดที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอาทิการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในพืชซึ่งจากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความหวังของเกษตรกรและอุตสาหกรรมข้าวไทยที่จะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่และคุณภาพข้าวของไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน